เรื่องนี้ผมเข้าใจพรรคก้าวไกลนะครับเพราะในสมัยพรรคอนาคตใหม่นะครับผมก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการทำงานให้สูงนะครับข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภิปรายต้องมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะครับรัฐบาลทำงานมาได้6เดือนนะฮะ รัฐบาลตอนนี้น่าจะเท่าไหร่7เดือนแล้วมั้งน่าจะ7เดือนแล้วนะครับซึ่งการจัดงบประมาณนะครับที่เป็นภายใต้ของรัฐบาลของคุณเศรษฐาเองครม.ของคุณเศรษฐาเองนะครับก็ยังไม่เห็นชัดนักดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐานิดนึงแล้วก็ต้องเข้าใจพรรคก้าวไกลนิดนึงถ้าข้อมูลที่ไม่หนักแน่นนะครับเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นผลเสียการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดของฝ่ายค้านถ้าใช้พร่ำเพรื่อใช้อย่างไม่มีเรื่องราวนะครับที่หนักแน่นเพียงพอผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะทำให้พรรคก้าวไกลไม่สง่างามนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเกียร์เซียอะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลต้องการทำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานสภาที่มีคุณภาพครับ